I don't really understand why it's gone. ก็เริ่มงานที่ Tower Record ประมาณปี1998นะครับด้วยตำแหน่งพนักงานก็ดูแลร้านทั่วไปนะครับคือครั้งแรกผมมาสมัครเนี่ยแล้วตอนนั้นกำลังเรียนอยู่แล้วก็เรียนรามนะครับเราก็อยากทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้ามาเดินต้มๆมองๆอยู่ในร้านครับก็อ้างไปถึงพี่โด่งอีกนิดนึงครับครั้งแรกที่มาเดินต้มๆมองๆเนี่ยพี่โด่งมาเล่าให้ฟังตอนหลังตอนแรกพี่โด่งคิดว่าเป็นขโมยครับ ตอนหลังพอเขารู้ว่าเรามาสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นเรามีความตั้งใจเขาก็รับเข้ามาแต่ผมก็ใช้สอบ2ครั้งเหมือนกันครับ M2M นี่ร้านแตกเหมือนกันครับกระจกแทบแตกครับเด็กโอ้โหแบบเกาะเราต้องเอา M2M ไปไว้ในห้องรับของครับ เอาไปเก็บไว้ก่อนครับใช่ครับไม่งั้นร้านแตกครับ M2M ก็เลยขอปฏิทินเราไปด้วยเราจำได้เพราะว่าผมเป็นคนเอาให้เองตอนนั้นรู้สึกว่ามันไม่มีแจกแล้วแล้วก็มันมีอยู่อันนึงแตกอยู่ที่ผนังแล้วเหมือนกับว่าผู้จัดการเขาบอกว่าให้ใครไม่ได้อีกแล้วนะแต่ด้วยตอนนั้นเป็น M2M ก็เลยแกะให้ไป อันนี้ก็คืออันเนี้ยเป็นอันที่ผมประทับใจที่สุดแล้วผมพยายามแบบเก็บรักษามันไว้ให้ได้นานที่สุดถ้าดูใกล้ครับมันจะแตกเก่าอันนี้สำหรับผมนี่ถือว่าได้มาโดยยากมากครับคือถ้าผมได้บัตรอันเนี้ยคือเป็นประมาณว่าคุณได้เลื่อนชั้นเป็นคนสั่งของเป็นไบเออร์แล้วครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นอันที่ผมภาคภูมิใจมากแล้วก็เขาเรียกเป็นป้ายอันแรกๆที่เมื่อก่อนเราเห็นพวกพี่ๆก็ห้อยกันเฮ้ยเรารู้สึกมันเท่ว่ะ I work here อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกชอบแล้วพอเราได้มาเราก็เก็บรักษาไว้อย่างดีอันนี้ก็เป็นไม่มีอะไรครับก็เป็นป้ายพนักงานทั่วไปครับยืนยันว่าทำงานอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วก็เอี๊ยมอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นแรกครับที่ผมยืมเพื่อนมาอันนี้ได้จากการแลกเปลี่ยนพนักงานจาก Tower Record มาเลเซียมาเยี่ยมร้านแล้วก็ให้ผมไว้เขาบอกว่ามีโอกาสก็ไปเยี่ยมกันก็ยังไม่มีโอกาสเลยครับคงไม่มีโอกาสแล้วแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ่ะครับเป็นการ์ดของขวัญนะเวลาลูกค้าซื้อของขวัญแล้วก็ให้ได้ไปด้วยผมจำไม่ได้ว่ามีคนหนึ่งเคยพูดว่าพวกที่มาจากยุค90อย่างเราเนี่ยมันเหมือนแบบตอนนี้ก็คือเหมือนผู้อพยพจากยุคอนาล็อกมาสู่ยุคดิจิตอลนะครับซึ่งผมก็ชอบนะคำนี้นะคือเราไม่ได้ต่อต้านนะวันที่มันเป็นไฟล์เพลงมันเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าอะไรที่มันมากไปอ่ะสุดท้ายมันก็จะกลับไปที่มันเคยเป็นมาก่อนการดาวน์โหลดหรือว่าอะไรมันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของปัจจุบันเรื่องอะไรแต่ผมว่าท้ายที่สุดแล้วให้คุณมีไฟล์เป็นหมื่นหมื่นแผ่นแต่คุณจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณภาคภูมิใจในการที่มีมันเอาไว้คอร์ดมันหล่อหลอมตัวผมโดยที่ผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันจนวันหนึ่งผมมานั่งนึกดูตัวเองความถนัดในชีวิตผมไม่มีอะไรเลยนอกจากเรื่องดนตรีอย่างเดียวคือบางครั้งผมยังนึกก็รู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียตรงที่ว่าณจุดหนึ่งในจุดที่เราควรจะออกจากงานแบบนี้ไปได้แล้วเราควรจะออกไปเพื่อจะได้เจอเขาเรียกทักษะใหม่ๆในชีวิตเราก็ไม่ได้ไปตรงนั้นเราก็แต่มาคิดอีกทีนึงไม่ไปก็ดีเหมือนกันตรงที่ว่าโอเคในเมื่อเราเป็นมาอย่างนี้ในเมื่อเราโตมาอย่างนี้เราก็จะใช้เขาเรียกว่าใช้สิ่งที่เรารู้ผมก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะดำเนินชีวิตมันก็อยู่ที่ว่าเราจะต่อยอดกับมันไปยังไงมากกว่าแค่นั้นเอง